เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพรชวิแทรีนะคะดำรงตําแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะคะอยู่ที่องค์การปกครองส่วนท,อทนน้องถิ่นในเขตพื้นที่อ,อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะสําหรับการศึกษาในครั้งนี้นะคะดิฉันได้ให้ความสนใจในการศึกษาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของอสม4.0สู่การพัฒนาอย่างยังย่งยืนค่ะ พื้นที่ในการศึกษานะคะใช้เป็นพื้นที่เขตตำบลบดอำําเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาเป็นการศึกษาต่อนเนื่องนะคะจากงานวิจัยตอนเรียนนะคะค่ะสำหรับสาระสำคัญของบทความนะคะอสมอค่ะเป็นบุคลากรที่สำคัญนะคะในการดูแลประชาชนในพื้นที่นะคะที่เป็นบุคลากรที่ในการดูแลเรื่องของระบบ การบริการสาธารณาสุขนะคะเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างภาคประชาชนและภาคบริการสุขภาพค่ะโดยเฉพาะาอย่างยิ่งนะคะการบริการสุขภาพระบบปฐภ,ภูมิค่ะค่ะกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ได้ให้ความสําคัญ กับระบบสุขภาพาปฐมภูมิซึ่งเน้นการส่งเสริมการป้องกันและก็ควบคุมโรคค่ะในฐานะที่อสมอนะคะอยู่ใกล้ชิดกับภาคประชาชนนะคะจะเห็นได้เด่นชัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่อสมอจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นด่านหน้าในการค้นหาควบคุมป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะ ดันงนั้นนะคะเพื่อให้สามารถปรับตัวและยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัลอย่างยั่งยืนนะคะให้มีประสิทธิภาพอันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปจึงเป็นที่มาของความสนใจในการศึกษาในครั้งนี้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะเพื่อศึกษาความพร้อมของอสมในการพัฒนาอย่างยังย่งยืนค่ะ ของข้อที่2เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการทํางานของอสมอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดําเนินงานด้านสุขภาพของอสมในเขตพื้นที่ตำํำบลโบนะคะและเพื่อเป็นข้อสเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอสมในยุค4.0อย่างยั่งยืนค่ะ คำถามในการศึกษาในครั้งนี้นะคะอ,อสศาสาสมัครส,รรสาธารณสุขหมูบ่บ้านหรืออสมอเนี่ยมีความรู้และทักษะใดที่จําเป็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลโบะนะคะจังหวัดนครราชสีมาอย่างไรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพอสมอในการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ รวมถึงปัจจัยใดบ้างนะคะที่ส่งเสริมการทำงานของอสมอย่างยั่งยืนในด้านของจิตอาสาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมค่ะวรรณกรรมที่ใชใ้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็จะมีทฤษฎีภาวะผู้นำทฤษฎีจิตอา,าสาทฤษฎีการรอบรดูด้านสุขภาพทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมทฤษฎีทุนมนุษย์รวมถึงทฤษฎีความยั่งยืนค่ะ กรอบแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคือยุทธศาสตร์และนยโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสน,นุนการยกระดับประสิทธ,ธิภาพอสมอค่ะการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของงบประมาณการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะส่วนปัจจัยภายในนะคะก็คือทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ ทักษะค,ความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพทักษะค,ความเป็นจิตอาสาทักษะการทํางานเป็นทีมของอสมนะคะซึ่งจะส่งผลให้อสมทำงานได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในการดูแลสุขภาพประชาชนค่ะค่ะ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในครั้งนี้นะคะด้วยเขตพื้นที่ตำบลบดมีจำนวนประชากรทั้งหมด1 9 0 1 1คนนะคะแบ่งออกเป็น2 7หมู่บ้านกลุ่มประชา,รป,ระชารประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาในครั้งนี้เราสุม่มกลุ่มตัวอย่าง20คนคะ่ะซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะการศึกษาจากเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึกและก็การนำข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะเชิงเนื้อหาะคะ่ะ คุณประชากรที่ได้กล่าวไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็นผู้แทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจากสาธารณสุขอําเภอพีมายนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งสองแห่งในเขตพื้นที่ตําบลโบดค่ะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็จะสัมภาษณ์ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อหมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนะคะ และตัวแทนของอสมนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นโซนทั้งหมด6โซน,นะคะ่ะโดย่งโดยจะส่งโซนละ1ท่านนะคะแล้วรวมถึงประชาชนนะคะที่ได้รับบริการจากอสมในเขตพื้นที่ตำบลบททั้ง6โซนด้วยกันเช,นชน่นเด่นกันค่ะเครื่องมือที่เราใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะ <Ooh. S 1> ก็จะเป็นแบ่งเป็นประเด็นที่จะนํา กำการกำหนดประเด็นที่จะสัมภาษณ์นะคะแบบเจาะลึกตามกรอบแนวคิดและนำมาเขียนเป็นข้อความนะเป็นเป็นข้อคำถามนะคะที่จะทำการสัมภาษณ์กับประชากรกลุ่มตัวอย่างคะ่ะการนำประเด็นและข้อคำถามนะคะการสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความถูกต้องทงั้งทางด้านเนื้อหาเพื่อให้ประเด็นสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คะ่ะ ขั้นตอนที่3คือปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้องให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็นําข้อมูลนะคะมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อไปค่ะ สำหรับประเด็นในการศึกษานะคะที่ได้มาจากการสัมภาษณ์นะคะจะแบ่งออกเพื่อเป็นเป็นประเด็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอสมนะคะเราก็สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้รับนโยบายแล้วก็ผู้ผู้ของอสมเองแล้วก็กลุ่มผู้รับบริการนะคะซึ่ง ทักษะที่ไดไ้ประเด็นที่ได้นะคะก็คือทักษะความสามารถของอสมในการใช้เทคโนโลยีในยุค4.0นะคะก็คือปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับอสมในการปฏิบัติงานนั่นคือแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรายงานผลรวมถึงการนำปัญหามาแก้ไขนะคะทักษะการทำงานเป็นทีมเนื่องจากอสมนะคะ,ะ,คะจะแบ่งออกการในแต่และชุมชนนะคะจะมีอสมที่ปฏิบัติงานนะคะ ่าจะแบ่งออกเป็นคุ้มะคะ่ะหนึ่งคุ้มจะดูแล10 – 15คนนะคะ15บห้าครอวเรอนแล้วก็ดังนั้นนะคะในแต่ละพื้นที่ะคะ่ะก็จะมีอ,ะอสมอะคะ่ะมากกว่า5้าถึงห้าท่านนะคะต่อชุมชนนะคะดังนั้นนะคะการทํางานเป็นทีมเราจึงมีการคัดเลือกนะคะผู้นําทีมนั่นคือประธานอสมอของแต่ละชุมชนในการทํางานแล้วก็มารับนโยบายหรือข้อกําหนดในการปฏิบัติงานนะคะ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปถ่ายทอดให้กับทีมได้รับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอสมอเมื่อได้ถูกการรับคัดเลือกนะคะให้มาเป็นอสมอในชุมชนแล้วนะคะทุกท่านนะคะก็จะมะีโดยธรรมชาติเนี่ยของอสมอเองอะ่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้มีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ ทักษะการเปลียนจิตอาสานะคะในการปฏิบัติงานด้วยคําว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณาสุขก,ก็จะปฏิบัติงานด้วยความเป็นจิตอาสามากมากกว่าความคาดหวังที่จะได้รับค่าตอบแทนนะคะส่วนปัญหาที่พบนะคะสําหรับการปฏิบัติงานของอสมก็คืออสมจะมีอายุที่อยู่ในช่วงคือ30ถึง หกสิบปีก็จะมีบางกลุ่มนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนหรือว่าผู้ร่วมงานนะคะจึงจำเป็นนะคะที่จะต้องช่วยเหลือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการมีสมาร์ทโฟนนะคะในการปฏิบัติงานนี่ก็ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอสมอคะ่ะ จากผลการศึกษาที่กล่าวไปนะคะก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ของอสมเองเนี่ยก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลแล้วก็การแก้ไขปัญหานะคะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็จะมีสุขภาวะที่ดีค่ะค่ะสำหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปนะคะ ก็คือด้านองค์ความรู้แล้วก็ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะคะเห็นควรให้มีการพัฒนาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอให้กับอสมนะคะโดยอาจจะแบ่งเป็นครูกรหรือครูขอนะคะเพื่อให้การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะคะ ความด้านความเป็นผู้นําการเปลีปล่ยนแปลงเห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมทักษะนะคะให้กับอสมอยู่อย่างสม่ําเสมอเพื่อให้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรากฏการของการเกิดโรคในปัจจุบัน,นะคะ่ะแล้วเรื่องของการเป็นจิตอาสาเราควรส่งเสริมและตระหนักนะคะให้อสมรับทราบถึงความเป็นจิตอาสาเมื่อมีการเข้ามารับตําแหน่งหรือว่าการถูกคัดเลือกให้มาเป็นจิตอาสาะคะ่ะ ด้านการทํางานเป็นทีมส่งเสริมด้านการสื่อสารในทีมอสมอเพื่อเสริม,รมความมาั่นใจแล้วก็ให้การปฏิบัติงานนะคะไปในทิศทางเดียวกันค่ะ ค่ะข้อเสนอในการศึกษาครั้งต่อไปอีกนะคะก็คือเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้นะคะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะเป็นการสัมภาษณ์จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็จํานวนประชากรนะคะที่มีจํานวนมากเห็นควรนะคะว่าควรครั้งหน้าค่ะควรจะมีการเก็บรวบรวมเชิงปริมาณควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพนะคะค่ะแล้วก็ เห็นคนมีการศึกษารูปแบบแลกกะกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทํางานของอสมในปัจจุบันอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็เห็นคนให้มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาอสมสิ0นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างยั่งยืนต่อการดูแลสุขภาพชุมชนต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะมีคําถามไหมคะมีท่านใดมีคําถามไหมคะ น่าจะยังไม่มีคำถามนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อัญชนาค่ะคขอบคุณค่ะคุณเปต้นนี่ไม่มีตัอเป็นก้อนเนาะก็ได้ดูแต่ powerpoint นะคะวัตถุประสงค์งข้อสองเนี่ยเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสุดจะไม่เห็นไม่ไม่มีหลักการศาก็มีแจ้งแจ้งแค่งนี้ะค่ะ,คะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์อนัญชานค่ะขอรเรียนเชิญท่านอาจารย์อัมพลค่ะครับโอเคนะครับเนื่องจากไม่มีตัวเปเปอร์เนาะเราก็ว่ากันไปตามตัวเอกสารเนาะอ่ะเริ่มจากชื่อเรื่องนะครับเนื่องจากว่าเราไปใช้คําว่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนาะอ่ายั่งยืนก็ต้องดูว่าเราได้ define คาว่ายั่งยืนยังไงที่ไม่ได้เห็นนะว่าเราไม่ได้ define ก็คงมองไม่เห็นนะว่าเราหมายถึงว่าอย่างไรการพัฒนาที่ยั่งยืนเนาะอ่ะไม่เป็นไรเราก็อ โฮไว้ก่อนพอโฮไว้เสร็จเรามาดูวัตถุประสงค์เนาะวัตถุประสงค์ก็บอกว่าเพื่อศึกษาความพร้อมของอสมอในการพัฒนายั่งยืนอ่ะวัตถุประสงค์มีนะข้อหนึ่งเลยเนาะวัตถุประสงค์ข้อ2ศึกษาปัจจัยส่งเสริมการทํางานอ่ะโอเควัตถุประสงค์ข้อ3ศึกษาปัญหาปุปสรรัอ่านะถ้าเราเขียนวัตถุประสงค์นะสข้อวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเราต้องตอบให้ครบทั้ง3ข้อ ต้องตอบไปครบโดยเฉพาะการพัฒนาความยั่งยืนนะนะพัฒนาอย่างยั่งยืนนะอคราวนี้ไปดูกรอบแนวคิดคาว่ายั่งยืนหายไปเลยกรอบแนวคิดหายไปเลยเนาะกรอบแนวคิดตัวยของเราเนี่ยตัวตัวแปรตัวตัวแปรอิสระตัวแปรตามเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตําบลโบสถ์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะ ว่ามีประสิทธิภาพกับพัฒนาอย่างยั่งยืนคนละคำกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นได้ว่ากรอบแนวคิดเนี่ยไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่องวิจัยเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อสังเกตเอาไว้ส่วนพอไปดูทบทวนวรรณกรรมนียเราก็มีหัวข้อทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีความยั่งยืนเหมือนกันเนาะอ่าก็แต่ว่าไม่เห็นรายละเอียดนะก็อันนี้ก็ต้องไปปรับให้สอดคล้องว่าจะเอาอย่างไงแนะนะ่เนาะให้มันสอดคล้องจเจอาเป็นเรื่องของสูส,ส,สู่การพัฒนาประสิทธิภาพ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะถ้าจะตัดคาว่ายั่งยืนออกนะเพราะว่าผลการวิจัยเราก็ไปไม่ถึงความยั่งยืนอยู่แล้วเนาะไปไม่ถึงหรอกเนาะอ่านะครับก็ตัวอย่างเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกตัวอย่างจากตําแหน่งหน้าที่เนาะซึ่งตัวอย่างเขาจะตอบถ้าเป็นตัวอย่างที่มีลักษณะเออเออลักษณะของคาแรคเตอร์ที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยเขาจะตอบเป็นที่ทางเดียวกันนะคือเวลาเลือกตัวอย่างในวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันต้องเลือกแบบ คนละค้่นนะกลุ่มนี้ประเภทควหนึงกลุ่มนี้อีกควหนึงควหนึงหมายความว่าประสบการณ์ความคิดเห็นหรือทันศนคติเนี่ยมันควรจะหลายๆคั่วเพื่อเราได้มาเอาเอาแต่ละกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมาทำามาทำเรื่องของอามาทำเรื่องของการทดสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาในแต่ละกลุ่มเนาะถ้าลักษณะตัวอย่างเนี่ยมันมีลักษณะที่มีแนวโน้มจะต่อมันเหมือนกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์กับจํานวนตัวอย่างเท่าไหร่เนาะอันนี้คือการเลือก ตัวอย่างในวิจัยเชิงคุณภาพนี้ต้องต้อง strictly นิดหนึ่งเนาะอ่าโอเคเราก็มีการจัดกลุ่มตัวอย่างนะครับแต่ดีแล้วนะนสรุปผลการสานี้เราก็มีวัดตัวอย่างในประเด็นนี้ในตัวแปรตัวนี้กลุ่มที่หนึ่งสองสามสี่หกเขาตอบอยังไงแต่ถ้าจะให้ดีเพิ่มคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งสรุปประเด็นที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มหกตอบแล้วประเด็นของเราเขาเรียกว่าการสกัดตัวแปรจากผู้ตอบในหกกลุ่ม มาเป็นตัวแปรของผู้วิจัยนะเราเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งก็จะสวยเลยเราก็เอาตัวแปรเนี้ยที่เราเขียนเนี้ยเรื่องทักษะความสามารถในการใช้ยีจิตตอนเนี้ยกลุ่มที่หนึ่งสองสามว่าอย่างนี้สี่ว่าอย่างนี้ห้าว่าอย่างนี้หกว่าอย่างนี้ฉันว่าอย่างนี้ฉันคือนักวิจัยนี่คือตัวแปรสุดท้ายที่เราเรียกว่าเราสกัดมาจากตัวแปรจากภาคสนามนะแล้วเราก็ตัวแปรสุดท้ายเนี้ย่งเป็นตัวแปรตัวแปรของนักวิจัยเนี้ยเอามา อภิปรายผลแล้วก็เอามาจัดตัว suggestion หรือ recommendation นะอันนี้ก็จะดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายข้อเสนอแนะนะครับพึงพิจารณาให้ดีๆว่าข้อเสนอแนะนี้ต้องเป็นข้อเสนอแนะที่มาจากผลการศึกษาไม่ใช่ข้อเสนอแนะที่เป็น subjective ของผู้วิจัยอาจารย์จะบอกให้ให้ฟังว่า subjective ยังไงนะ เราบอกว่าเรื่องของผู้นำเนี่ยเราบอกว่าผลการศึกษาเราได้มาว่าผู้นำอสมอต้องมีสุขภาพที่ดีจะได้เป็นตัวอย่างด้านการดูแลสุขภาพจะได้สามารถแนะนำแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในการให้คำแนะนำกับชุมชนได้อันนี้คือข้อค้นพบจากเรื่องของความเป็นผู้นำแต่พมา suggestion เนี่ยเราบอกว่าผู้นำเนี่ยจะต้องเพิ่มทักษะในการสื่อสารไม่รู้กันจากไหนนะแล้วก็สามารถที่จะให้คำแนะนำกับประชาชนได้ อันนี้ไม่รู้มาจากไหนเห็นไหมครับหรืออีกหลายๆตัวนะเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะจิตอาสาเราบอกข้อค้นพบได้มาคือควรจะเป็นจิตอาสาที่ไม่หวังผลตอบแทนทําให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีอันนี้คือข้อค้นพบจากตัวแปรเรื่องของจิตอาสาพอมาเป็นข้อเสนออสมควรมีอะไรเนี่ยพบว่าหน่วยงานอื่นๆได้พึ่งพาการทํางานของอสมควรมีอาสาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยสรุปก็คือ ข้อเสนะต้องมาจากผลการวิจัยแค่นั้นเองไปดูอีกทีหนึ่งเนาะไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ต้องตอบก็ได, <laughs> ไได้แต่ไปดูอีกทีหนึ่งนะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะโอเคขอบพระคุณค่ะโ okay, อเคค่ะขอบคุณคุณพรชวีแซลีนะคะ